คออฟฟิศซินโดรมเป็นโรคที่กล้ามเนื้อบอกกับร่างกายโดยตรงด้วยอาการเจ็บปวดเฉพาะจุดจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันแบบผิดๆซ้ำๆนานๆจนเกิดความผิดปกติกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือระบบประสาทจนกลายเป็นอาการเจ็บปวดเรื้อรังภาวะออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็คือหมายถึงกลุ่มอาการที่เกิดกับคนทำงานออฟฟิศหรือว่าคนที่จะต้องอยู่ท่าเดียวซ้ำๆนานๆอาการหลักๆของเขาก็จะเป็นความเกี่ยวข้องหรือว่าความผิดปกติของกล้ามเนื้อของเอ็นของระบบประสาทนะครับอาการของคนไข้ก็คือจะเป็นเรื่องของการปวดมึนแล้วก็ชาแล้วก็บางจุดก็คือจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งเป็นลำปวดแล้วมีไฟช็อตดาวไปที่ต่างๆนะครับเนื่องจากว่าสาเหตุของอาการเนี่ยมันเกิดจากหลายอย่างผสมกันนะครับก็คือเกิดทั้งพักผ่อนไม่พออยู่ท่าเดียวซ้ำๆนานๆที่นั่งที่ทำงานที่ไม่ได้รักสรีระสาการรักษาก็จะต้องทำหลายๆอย่างควบคู่กันไปประกอบด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนท่านั่งพักผ่อนให้เพียงพอการใช้ยากลุ่มแก้ปวดกลุ่มแก้ปวดปลายประสาทการทำกายภาพบำบัดและหนึ่งในวิธีการรักษาแบบทางเลือกคือการใช้เทคโนโลยี TMS หรือเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนใหญ่เราก็จะรักษาทางหลักด้วยยาด้วยกายภาพบำบัดก่อนใช้การรักษาเบื้องต้นแล้วไม่ได้ผลตัว TMS เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยบำบัดความปวดได้อีกทีนึงโดยหลักการก็คือจะส่งสัญญาณแม่เหล็กกระตุ้นเข้าไปที่ตัวกล้ามเนื้อกระตุ้นเข้าไปที่ตัวเส้นประสาทความถี่เร็วสลับช้านะครับเพื่อลดความปวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อที่หมวดเป็นปมส่วนใหญ่เราก็จะกระตุ้นตรงจุดนั้นแล้วก็เหมือนบริเวณรอบๆข้างเคียงด้วยครับกล้ามเนื้อตรงนั้นก็จะไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรโดยตรงส่วนใหญ่ก็คือคนไข้ก็จะรู้สึกคลายรู้สึกสบายมากขึ้นโดยที่มันไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดอะไรเพราะมันไม่ใช่การกระตุ้นไฟฟ้าตรงๆนะครับไม่มีผื่นไม่มีความเขียวช้ำแล้วก็ไม่ใช่การผ่าตัดไม่ต้องเจาะใดๆทั้งสิ้นครับในปัจจุบันการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยเทคโนโลยี TMS ถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมากมีผลข้างเคียงน้อยจะมีก็แต่ข้อห้ามบางประการเท่านั้นที่ผู้ป่วยควรพึงระวังและต้องแจ้งประวัติต่อแพทย์ผู้ทำการรักษาอย่างละเอียดการรักษา TMS เนี่ยมันจะต้องมีการกระตุ้นที่กล้ามเนื้อต้นคอและกระตุ้นบ่านะครับผลข้างเคียงที่อาจจะมีได้ก็คือภาวะมึนศีรษะนะครับส่วนข้อห้ามในคนที่ไม่สามารถทำได้คือเราจะไม่สามารถทำในคนที่มีภาวะชักมาก่อนมีโรคลมชักมาก่อนนะครับข้อ2คือเราจะไม่ทำในคนที่มีโลหะฝังอยู่ในร่างกายเพราะมันอาจจะรบกวนข้อ3คือเราจะไม่ทำในคนที่มีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ฝังอยู่ในร่างกายเพราะอาจจะไปรบกวนการทำงานของเครื่องได้เช่นกันนะครับสำหรับการเตรียมตัวของผู้ป่วยที่จะมาทำ TMS เนี่ยอาจจะต้องเตรียมประวัติของการรักษาเดิมยาที่กินอยู่ประจำมาด้วยนะครับเพื่อคุณหมอจะได้ประเมินการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมให้นะครับส่วนใหญ่กลยุทธ์วิธีนี้เป็นเรื่องของการทำการรักษาทางเลือกแล้วก็เป็นหนึ่งในการกายภาพบำบัดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการทำก็คือควรจะต้องมีความถี่ความต่อเนื่องสักนิดหนึ่ง2ครั้งต่อสัปดาห์จำนวน5ครั้งขึ้นไปถึงจะประเมินผลได้ว่าได้ผลไม่ได้ผลนะครับอย่างไรก็ตามโรคออฟฟิศซินโดรมเกี่ยวข้องโดยตรงต่อพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนไปพร้อมๆกับการรักษาในรูปแบบอื่นๆเพื่อผลของการรักษาที่ยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกได้ในอนาคต